คุณตาหวานค่ะสวัโสดีเคค่ะมามาแล้ แล้วอายุเท่าไหร่คะคุณตาหวาน34จะ35แล้วค่ะค่ะอ่ะโอเควันนี้มีอะไรคะก็เป็นเรื่องแบบแชร์กันขอถามความเห็นของดีเจทั้ง3คนด้วยก็คือเป็นคนที่จะทนไม่ได้ถ้าสมมติว่าเห็นคนสะกดคำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็คือคำอื่นอะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามันจะเป็นกับคำว่าฝรั่งเศสคือใช้สอหรือสีแทนสอเสือใช่สอหรือสีแทนสอเสือก็คือเราจะแบบโอ้ยงุนงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเคยไปคอมเมนต์คุณโจกสโคครั้งหนึ่งในไอจีอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคุณโจกอะไรเงี้ยคำว่าฝรั่งเศสสะกดผิดนะคะคุณโจกก็แบบว่าโอ้ผมขอโทษครับแล้วก็แก้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี้ยน่ะก็คือมันเป็นแบบเหมือนโฆษณาที่เขาขึ้นหน้าฟีดใน Facebook เราอะค่ะเขาขายขนมแล้วก็บอกเฮ้ยน่ากินดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเราก็อ่านแคปชั่นเขาอ่านมาอ่านมาเอ้าเราใช้เนยจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นแบบเศษกระดาษนะคะเป็นเศษใช่ความอยากกินของเราคือแบบลดหัวไปเลยคือมันแบบทำไมพิมพ์ผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเน้นลงไปเลยอย่างเงี้ยเป็นคำนี้คำเดียวถูกไหมคะใช่ตอนนี้หงุดหงิดคำนี้คำเดียวเลย okay. อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเม้นไปเลยว่าอะไรตอนนั้นพิมพ์คำว่าฝรั่งเศสผิดนะคะแล้วก็พิมพ์ไอ้ที่ถูกให้เขาแอดมินนะคะเขาก็เลยมาแก้เลยบอกว่าขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามันแก้ไม่ได้เหมือนว่ามันเป็นการซื้อโฆษณาแล้วปักหมุดไปแล้วคือเราก็มันบูสต์โพสไปแล้วคุณตาหวานบอกได้ไหมทำไมถึงติดคำนี้คำเดียวอ่ะจริงคนเรายุคนี้พิมพ์ผิดกันตลอดเวลาเลยนะใช่ค่ะคือเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยเราก็แบบเราอ่ะเป็นคนชอบเล่น Twitter ซึ่งเราเข้าใจนะคะว่าใน Twitter อ่ะมันบางทีเราแบบเป็นติ่งเกาหลีอะไรเงี้ยเราก็จะใช้คำแบบเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกแบบสนุกสนานเฉยๆอันนั้นเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าในบางทีที่เราในสื่อเลยแบบเป็นทางการนิดนึงหรือว่าคนดังอะค่ะอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติพิมพ์ผิดไปแล้วคนมาดูเยอะๆอย่างเงี้ยเด็กๆหรือว่าบางคนดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบจำไปแล้วไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังๆมานี่เจอคำว่าธุรกิจกับภารกิจแล้วมีสระอะตลอดเลยใช่เราก็จะแบบเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่กระทั่งนักข่าวบางท่านอย่างเงี้ยใช้คำว่าทยอยอย่างเงี้ยค่ะมีสระอะอย่างเงี้ยค่ะทยอยใช่ค่ะแล้วเราก็จะหงุดหงิดนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่คอมเมนต์ทันทีเหมือนฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสนี่ทนไม่ไหวเลยใช่ฝรั่งเศสเรารู้สึกว่ามันเรารู้สึกว่ามันเป็นคำที่สวยอะค่ะมันเป็นคำที่ไม่รู้ใครคิดอะค่ะว่ามันควรจะสะกดด้วยสอเสือ สอเสือเราใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นคำเฉพาะมันเป็นประเทศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอังกฤษที่เราต้องสอบริสีอะไรอย่างเงี้ยมันสวยดีเขาคิดมาแล้วว่าสะกดอย่างนี้แหละโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะมีความรู้สึกแบบถ้าเป็นสะกดเป็นเศษกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่โอเคแต่ว่าเราก็รู้สึกเจ้าของแอดมินคนนั้นเขาบอกแก้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่านเอามันแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะทักอินบ็อกซ์ไปดีนะเราให้เขาแก้มันจะดูไม่แบบหักหน้าเขาเกินไปหรือว่าเป็นการแบบเหมือนต่อว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้พวกพี่ๆแชร์กับตาหวานได้เลยใช่ไหมตาหวานอยากฟังความเห็นของใครก่อนไหมเอาคุณลูกกอล์ฟก็ได้ค่ะในฐานะที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษคำถามคือจะทักอินบ็อกซ์คนนั้นไปดีไหมอย่างนี้ถูกไหมฮะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือแบบเราควรจะยังไงเราควรแบบมิ้นไปตรงๆเลยใต้คอมเมนต์เขาหรือว่าแบบเออหรือเราจะลองทักอินบอกเขาไปดีอะไรอ่ะโอเคคืออย่างนี้จริงๆวันนี้อยากจะให้คุณตาหวานเข้าไปดูในเม้นของบุโทเลียนนะเมื่อกี้มีการกดสะกดคำว่าฝรั่งเศสอันหนึ่งเขาสะกดว่าฟอฟานสระอะแล้วก็รังแบบหอขี่รอเรือนะฮะแม่อากาศแม่เอกงองูแล้วก็เศษคือสระเอสอเสือดอเด็กคุณตาหวานรู้สึกไงกับการสะกดคำอันนี้ตาหวานอะไรท้องเลยมั้งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคือแบบว่าเราอ่านแล้วอาจจะออกเสียงผิดแล้วก็ได้แบบก็จะแบบอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยไม่แต่เมื่อกี้ฝรั่งเศสจริงๆมันเป็นการอ่านออกมาไงเหมือนแบบว่าเขาเป็นการแบบว่าฝรั่งเศสค่ะเป็นคำอ่านถูกมาคุณตาหวานเคยเห็นอารมณ์แบบว่าสมมติว่าตอนเด็กที่เราเรียนอะคำว่าตลาดอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันเขียนว่าตลาดเราก็อาจจะเคยเป็นเด็กที่อ่านผิดว่าตลาดใช่ป่ะแล้วก็ต้องมานั่งสะกดคำข้างล่างว่าคำอ่านคือตออาตาแล้วก็ลาดหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะโอเคอันนี้คือเมื่อกี้ลูกก็แค่ point out ประเด็นนี้เฉยๆอ่ะกลับมาที่เมื่อกี้ว่าคนทักแอดมินไปหรือเปล่าลูกก็ขอถามแบ็กกราวด์คุณตาหวานเพิ่มเติมคุณตาหวานไม่ได้เป็นเหมือนแบบไม่ได้มีแบ็กกราวด์เหมือนแบบเป็นคุณครูภาษาไทยหรือสอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ่ยอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะแบ็กกราวด์เราจะเป็นแบบจริงๆชอบอ่านหนังสือนะคะแต่จะเป็น
หนังสือนิยายอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเสร็จแล้วไอ้ที่ผ่านตาเราอะตัวหนังสืออะเราก็จะเจอแบบคำที่ถูกมาโดยตลอดพอเราเริ่มเห็นคำที่ผิดเนี้ยเราจะรู้สึกแบบหงุดหงิดขึ้นมาหรือว่าจะเกิดการสงสัยอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณแล้วคุณคุณตาหวานเคยสะกดคำอะไรผิดแล้วมีคนมาแก้ใช่ไหมขอถามในมุมกลับนิดนึงก่อนให้คำปรึกษายังไม่เคยนะคะเหมือนจะรู้ตัวก่อนตลอดเลยใช่ถ้าคำไหนรู้สึกแบบเอ๊ะมันสะกดยังไงนะเสิร์ชราชบัณฑิตก่อนนะโอเคดีอันนี้แสดงว่าเป็นคนเป็นมีคุณสมบัติที่ดีของผู้เรียนภาษาที่ค่อนข้างระมัดระวังแล้วก็จริงๆก็เป็นคุณสมบัติที่ก็ถือว่าดีนะแล้วสมมติว่าคุณตาหวานพิมพ์อะไรสักอย่างผิดวันนี้พิมพ์อะไรผิดก็ได้ไม่ต้องเป็นคำว่าฝรั่งเศสแล้วมีใครที่เป็นแบบใครก็ไม่รู้ส่งข้อความมาแก้ให้อย่างเงี้ยค่ะคุณตาหวานอยากให้เขาส่งข้อความมาประมาณไหนคะอยากให้เขาพูดประมาณว่าขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยสะกดคำนี้ผิดค่ะจริงๆมันต้องสะกดแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอะไรทักเข้ามาแบบนี้ค่ะอ่ะเมื่อกี้ลูกก็ชอบไอการที่บอกว่าขอโทษนะคะจริงๆมันก็เป็นลักษณะเดียวกันที่คุณตาหวานอ่ะทำกับคุณโจ๊กโซคูแล้วเขาก็แก้ให้อ่ะคราวนี้กลับมาที่ประเด็นของเพจเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือข้อแรกมันบูสต์โพสต์ไปแล้วแล้วลูกก็รู้สึกว่าถ้าอยากจะทักแอดมินไปอ่ะก็ทักไปแบบเมื่อกี้แหละว่าขอโทษนะคะคือแบบครั้งหน้าขอได้ไหมคะเราก็บอกเขาอย่างงี้ก็ได้ในฐานะของคนที่อาจจะชื่นชอบ product นี้เราไม่อยากให้เด็กที่เหมือนมาเห็นหรือลูกค้าที่เห็นอย่างเงี้ยแบบอาจจะแบบเข้าใจผิดไปแต่ว่าขอโทษนะคะถ้าแก้ได้ก็รบกวนนิดนึงนะคะพยายามให้มูดแอนด์โทนมันเป็นเหมือนกับที่เราก็แอบอยากฟังคนเวลาที่เขามาแก้ให้เราคุณตาหวานนึกออกปะโอเคค่ะคราวนี้ถามว่าลูกก็รู้สึกไงกับประเด็นนี้คือข้อแรกอ่ะตรงนี้ก่อนเราไม่ต้องหาเหตุผลมานั่งบอกว่าการสะกดถูกมันดียังไงทุกคนเข้าใจคำนี้ป่ะสะกดถูกก็คือถูกคือมันไม่จำเป็นจะต้องมาแบบมันดีอย่างนี้ไม่เป็นไรคือการสะกดถูกเนี่ยลูกก็เห็นด้วยคุณตาหวานก่อนแน่นอนคนที่เราก็สอนนู่นนี่ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องระวังมากขึ้นเวลาเราแบบไม่ว่าจะพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคือการที่พิมพ์อะไรออกไปไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือไม่มีก็ตามอ่ะเนาะการสะกดอะไรก็ตามถูกแล้วเราตีพิมพ์ปล่อยมันออกไปเนี่ยมันเป็นการบอกว่าเราระมัดระวังและเรามีการตรวจทานสิ่งที่เรากำลังจะแชร์ออกไปก่อนที่มันจะออกไปซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่ดีในโลกแห่งการทำงานจริงพี่ก็ต้องขอบอกจริงว่าอย่างตัวพี่อย่างเงี้ยตอนรับเรซูเม่โทษทีนะคะพี่จะไม่เลือกเรซูเม่ที่สะกดคำผิดคุณตาหวานนึกออกปะใช่ค่ะเพราะว่าพี่ก็จะรู้สึกว่าอ่ะถ้าแค่นี้ยังไม่ระวังแล้วคุณจะมาระวังในงานของเราได้ยังไงดังนั้นพี่เห็นด้วยกับการสะกดคำถูกแต่พี่เป็นคนมีความยืดหยุ่นสูงมากคุณตาหวานเพราะว่าพี่ยืดหยุ่นถึงขนาดที่ว่าไม่เป็นไรภาษามันมีวิวัฒนาการอะไรของมันไปนู่นนี่เข้าใจคำนี้ปะมันมีคำอะไรใหม่ๆเช่นคำว่ากันเลยคำว่าจึงคำว่าปังปูริเยมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงมากอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงคือพี่อยากจะเพิ่มมุมมองนึงละกันพี่รู้สึกว่าถ้าเรามองในแง่ของแบ็คกราวด์ที่มาที่ไปในการเข้าถึงการศึกษาของประเทศนี้คุณตาหวานอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสในการเรียนสะกดคำที่ถูกต้องอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสได้ฝึกนิสัยรักการอ่านหรือที่บ้านส่งเสริมการรักการอ่านและมีการระวังกับการสะกดคำแล้วก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผู้เรียนภาษาที่เหมือนโอ้ยระวังมากแล้วก็เป็นผู้เรียนที่ดีที่เหมือนเก็บรายละเอียดไปหมดอะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะมีคนหลายคนที่เขาก็อาจจะไปแบบไปโตเมืองนอกเราใช้คำนี้ก็อาจจะได้แล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้วภาษาไทยอาจจะไม่แข็งแรงแล้วเรามาพิมพ์เขาก็ไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนึกออกไหมดังนั้นพี่รู้สึกว่าเรารณรงค์ให้คนเขียนถูกสะกดถูกพูดถูกได้แต่เราก็ควรจะมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะให้อภัยคนที่เขาผิดแล้วก็จริงมันก็จะส่งผลลัพธ์ต่างกันไปอะว่าผิดแค่นี้อะสมมุติว่าผิดในองค์กรใหญ่สมมุติเราเป็นระดับประเทศมันก็ไม่ควรผิดถูกมั้ยมันก็จะมีผลลัพธ์อย่างนึงแต่ถ้าผิดแค่ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีผลลัพธ์อีกแบบดังนั้นคือรู้ก็ว่าเพิ่มความยืดหยุ่นยืดเยื้ออะไรเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเพิ่มคำยืดเห็นมั้ยเนี่ยเห็นป่ะถ้าลูกก็พิมพ์ว่ายืดหยุ่นไปเนี่ยด้วยความเลอะๆก็จบแล้วป่ะแล้วเอาจริงๆดังนั้นก็แค่นี้ลูกก็ขอแค่นี้แล้วกันฟังใครต่อดีคะค่ะเอาเป็นคุณต้นหอมแล้วกันค่ะหอมเป็นคนที่ใช้ภาษาวิบัติคนหนึ่ง คือใช้ภาษาวิบัติเป็นคนขี้เกียจอย่างเช่นคำว่าเดี๋ยวหอมจะพิมพ์ว่าเดี๋ยวเพราะมันกด3ที ขี้เกียจแม้กระทั่งการยกแป้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณตาหวานพูดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะระวังมากขึ้นละต่อไปเนี่ยตอนแรกที่คุณตาหวานบอกมันเยอะไปไหมหอมรู้สึกเยอะยุ่งไปยุ่งอะไรเรื่องคนอื่นเขาในความรู้สึกหอมนะคะแต่มีประโยคนึงที่คุณตาหวานพูดว่าบางทีเด็ก
หรือใครก็ตามที่เขาต้องการเรียนรู้คำที่ถูกต้องจริงๆมันควรผ่านจากสื่อสื่อควรเป็นมาตรฐานที่เฮ้ยถ้าสื่อเนี้ยมันเชื่อถือได้มันควรจะถูกกั่นกรองมาแล้วแล้วถ้าวันนี้เราดูสื่อออนไลน์พาดหัวผิดบ่อยมากเนื้อหาข่าวผิดบ่อยมากมันผิดบ่อยมากกับการสะกดแล้วอย่างเงี้ยเด็กที่เติบโตมาจะเชื่อถือใครได้มันทำให้หอมรู้สึกว่าหอมจะปรับปรุงตัวเองค่ะปรับปรุงเรื่องการพิมพ์แล้วก็จะไม่หงุดหงิดเวลาถ้ามีใครมาเตือนว่าอันนี้สะกดผิดนะคะเพราะหอมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือคนส่วนรวมไม่จำเป็นจะต้องเด็กนะบางคนอาจจะไม่ได้เรียนหนังสืออย่างที่ครูลูกกอล์ฟบอกเขาอาจจะได้เรียนจากคนที่เขาไว้ใจได้สื่อคนเป็นสิ่งที่แบบมันไว้ใจได้สิในการพิมพ์อ่ะหรือบางทีขอเสริมประเด็นที่พี่หอมพูดถูกเขาอาจจะเห็นจากที่สื่อแชร์หรือคนแชร์แล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเวอร์ชันนี้มันถูกแต่พอเราก็เลยจำนึกออกไหมเหมือนคำว่านะค่ะมันอาจจะเริ่มมาจากการอ่านที่ผิดมาอ่านผิดมันก็เลยเหมือนลุกลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะนับจากนี้หอมจะระวังมากขึ้นสายพูดโทเรียนบางคนอาจจะรู้สึกว่ารำคาญสายนี้หรือเยอะเกินไปหอมจะบอกว่าไม่แต่มีคนชมเหมือนกันมันความคิดแตกต่างกันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รู้สึกว่าผิดกับเรื่องนี้คนจะรู้สึกรำคาญเขาแต่หอมอ่ะรู้สึกว่าอยากปรับปรุงตัวเองหอมอยากพัฒนาตัวเองฉะนั้นสายของคุณตาหวานเป็นประโยชน์สำหรับหอมเพราะหอมอยู่ในพื้นที่สื่อและนับจากนี้แคปชั่นหอมจะพยายามสะกดให้ถูกต้องแล้วถ้าสะกดผิดทุกคนก็สามารถทวงติงได้ขอบคุณคุณตาหวานค่ะที่เผื่ออ๋ออ๋อลืมตอบคำถามคุณตาหวานถามหอมว่าแล้วเราควรจะเข้าไปเตือนเขาไหมไม่ต้องค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนคิดแบบหอมค่ะไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่าสิ่งที่คุณตาหวานทำเป็นประโยชน์ใครที่ไม่อยากแก้ใครที่รู้สึกรำคาญช่างมันนะปล่อยมันไปก็ใช้คำผิดไปเรื่อยๆเขาไม่ใช่คนในชีวิตเราเราไม่สามารถตักเตือนทุกคนได้ค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ฟังเราฉะนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าพี่ถ้ามีอะไรเตือนหนูได้นะคนคนนั้นอะค่อยเตือนหอมคิดว่าเราเตือนคนสนิทดีกว่าค่ะถ้าไม่สนิทก็ปล่อยเขาคือเราไปเตือนเขาว่าคนเขาจะเกลียดเราเปล่าเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามายุ่งทำไมอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าผิดหรืออะไรอย่างงี้นะไม่ได้ตำหนินะคือเขาก็รู้สึกว่าก็ฉันอยากใช้ชีวิตแบบนี้มันมีฉะนั้นในทุกๆเรื่องค่ะแม้กระทั่งคนที่เราสนิทด้วยบางคนเรายังเตือนไม่ได้เลยบางคนเตือนก็ไม่ฟังเกลียดกันเปล่าฉะนั้นไม่ต้องเตือนค่ะปล่อยผ่านพี่เผือกพี่เผือกเลยก่อนจะมาเป็นดีเจก่อนจะมาเป็นนักแสดงผมเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์มาก่อนครับต้องอยู่กับการเขียนคำทุกคำที่ปรากฏในโฆษณาแล้วถ้าผิดแม้แต่คำเดียวมันเหมือนอาชีพพังทลายอ่ะเขาจ้างให้มาเขียนคำให้ถูกต้องก๊อปปี้ไรเตอร์ทุกคนจะมีเบอร์ของราชบัณฑิตครับเพื่อที่จะโทรเช็คเลยว่าคำนี้เขียนและสะกดว่าอะไรนึกออกไหมห้าปีที่พี่เป็นครีเอทีฟอยู่พี่อยู่กับการต้องตรวจหน้าหนึ่งหน้ากระดาษบางทีมีตัวอักษรอยู่ไหมต้องดูอยู่เป็นชั่วโมงว่ามีตรงไหนที่เราพลาดหรือเปล่าแล้วคุณตาหวานคิดว่าผมอยู่ในยุคนี้ได้ยังไง จริงยุคสมัยก่อนอะทำข่าวอะห้ามเขียนผิดจริงนะเคยมีครั้งหนึ่งที่พิมพ์ตกไปตัวอักษรเดียวอะพี่กลัวโดนไล่ออกมากรู้ป่ะเพราะนั่นคือคอขาดบาดตายของการเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์เลยแล้วทุกวันนี้เชื่อไหมว่าซับไตเติลของรายการออนไลน์ผิดทุกรายการถามเบิร์ดได้เบิร์ดโดนที่แก้เรื่องตัวสะกดไม่รู้กี่ชิ้นงานแล้วเพราะว่าเราเป็นสื่อการที่เราเป็นสื่อแล้วอยู่ท่ามกลางการสะกดผิดทั้งหมดเนี่ยถ้ามีรายการไหนที่ถูกเป๊ะนะผมจะรู้สึกว่าทีมงานนี้โคตรดีเลยเป็นทีมงานที่โคตรคุณภาพเลยซับไตเติลผิดหมดทุกรายการแม้กระทั่งพุทโธพุทโธผิดหมดมันจะต้องมีการผิดจุดใดจุดหนึ่งแต่เราพี่เคยสิ้นหวังมากกับภาษาไทยเว้ยแล้ววันนี้ก็มาอ่านสิ่งที่เห็นในคอมเมนต์พี่เพิ่งได้เปิดโลกใหม่ว่ามีคนที่กูดอนกิฟต์อะฟัคไม่ว่าจะสะกดยังไงกูขอสื่อสารได้เต็มแชทไปหมดใช่เรามองกันดีๆว่านี่คือปรากฏการณ์อะไรคุณตาหวานครับเมื่อก่อนคำว่ามะพร้าวเต็มๆมันคือหมากพร้าวค่ะแล้วมันก็อาศัยการเวลาในการกลอนคำจากหมากพร้าวเป็นมะพร้าวย้อนกลับไปคนที่พิมพ์ว่ามะพร้าวหรือเขียนยุคนั้นว่ามะพร้าวคนแรกภาษาวิบัติปะใช่เราก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยคำว่าฝรั่งเศสอีกสัก50ปี100ปีมันจะกลายเป็นสะกดด้วยสหรือสีหรือเปล่า
อย่างที่ลูกก๊อฟบอกพูดถูกอย่างนึงครับภาษาเปลี่ยนตลอดเวลาแต่มันใช้ช่วงเวลาที่ยาวนานมากในการเปลี่ยนคำไหนที่ถูกสะกดผิดเป็นระยะเวลานานมากๆสุดท้ายมันจะกลายเป็นคำนั้นใช่เพราะฉะนั้นผมจึงไม่รู้ว่ายุคนี้ผมควรจะเตือนใครหรือเปล่าผมจะเตือนเฉพาะคนที่ผมห่วงคนที่ผมรักคนที่ผมสนิทคนที่ผมแคร์ในวงแคบๆของเราเท่านั้นผมจะเตือนเบิร์ดเพราะนี่คือรายการของเราถ้าเห็นเมื่อไหร่ผิดเบิร์ดแก้ทันทีนี่ไม่ได้เลยนะเว้ยผมจะเตือนน้องที่สนิทกันเท่านั้นที่เหลือเขาอาจจะ don't give a fuck กับภาษาทีนี้ก็โอ้โหถ้าจะคุยกันถึงเรื่องตัวอักษรอีกทำไมต้องมีหลายสอ ผมนี่เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวอักษรภาษาไทยเยอะเกินไปเยอะเกินไปนี่คือเรากำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนอันยาวนานของภาษาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเตือนเฉพาะคนที่รักเตือนเฉพาะคนที่ห่วงแล้วถ้าวันหนึ่งมันจะไม่ได้เป็นภาษาอย่างที่เราเข้าใจมาตลอดแล้วก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกันไปครับพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ